สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้างโดยเฉพาะการระบาดหนักในระลอก3พบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานอย่างหนักหลายโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์การรักษาผู้ป่วยและจำเป็นต้องจัดหาสถานที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนแต่ยามที่บ้านเมืองต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตเราได้เห็นน้ำใจของคนไทยที่ไม่เคยเหือดหายระดมกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ช่วยเหลือกันในยามยากทั้งเหล่าศิลปินดาราอาทิใหม่เจริญปุระร่วมส่งน้ำแร่ 18,000 ขวดพร้อมด้วยชุด PPE กระจายส่งให้กับทางโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม6แห่งแอร์พันธิลาโพสต์ยินดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถตู้ส่วนตัวไปใช้ในการรับส่งผู้ป่วยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกบริจาคเครื่องช่วยหายใจ3เครื่องช่วยเหลือศูนย์การแพทย์มสว.องครักษ์นางเอกสาวยาย่าอุรัสยาร่วมบริจาคเงิน2ล้านบาทให้โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดีรวมถึงครอบครัวดาราสาวชมพู่อารยาและสามีน็อตวิสรุตมอบเงินรวม4ล้านบาทให้มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อช่วยจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนเช่นเดียวกับภาคเอกชนบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหรือ Gulf นำโดยนายสิตมนรัตนาวดีในนามนายสารัตรัตนาวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมอบเงินจำนวน10ล้านบาทแก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อสนับสนุนการซื้อเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูงหรือ High Flow Oxygen System จำนวน25เครื่องและสมทบทุนค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม Hospital หรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่ผ่านการรักษาจนดีขึ้นหรือมีอาการไม่รุนแรงเพื่อขยายการรักษาให้เพียงพอรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์สามารถบริจาคได้หลากหลายช่องทางทั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด -19หรือร่วมสมทบทุนช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายเพื่อผู้ยากไร้โดยเฉพาะศพไร้ญาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยไม่เว้นวันหยุดราชการตลอดจนการบริจาคกล่องและลังกระดาษที่ใช้แล้วเพื่อส่งต่อให้นำไปรีไซเคิลผลิตเป็นเตียงสนามกระดาษมอบให้กับโรงพยาบาลสนามโดยมีจุดรับบริจาคที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ย่านดินแดงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ต้องยอมรับว่าทุกครั้งที่ประเทศไทยประสบวิกฤตเราจะได้เห็นทานน้ำใจของคนไทยหลั่งไหลช่วยเหลือกันในยามยากเช่นเดียวกับครั้งนี้ที่ทุกคนร่วมกันปันน้ำใจเพื่อหวังให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตไปได้อย่างเข้มแข็ง